สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมาทำการรีวิวเจ้าแท็บเล็ตนะครับหนึ่งเดียวของ Xiaomi นั่นก็คือ Mi Pad 4นะครับผมสำหรับเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่4นะครับของทาง Xiaomi แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้ CPU Snapdragon นะฮะสำหรับคอเกมต่างๆเนี่ยผมว่าห้ามพลาดเลยนะครับเอาละเรามาลองดูเลยนะครับว่าภายในกล่องนะครับแล้วก็สเปคเครื่องรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับครับสำหรับเจ้าตัว Mi Pad 4ตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันเนี่ยทั้งหมด3ความจุนะฮะก็คือ 3/32 4/64 นะครับซึ่ง2อันเนี้ยเป็น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับส่วนอีกรุ่นนึงเนี่ยก็คือตัว 4/64 Cellular นะครับก็คือสามารถใส่ซิมนะฮะเพื่อใช้ในการเล่นเน็ตข้างนอกได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเราไปดูนะครับตัวที่เรานำมารีวิวตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว 4/64 Wi-Fi อย่างเดียวนะครับเราลองเปิดกล่องดูเลยนะครับว่าหน้าตารูปร่างเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเปิดกล่องมาก็เจอนี่เลยครับตัวเครื่องนะครับผมสำหรับวันนี้ที่เรานำมาจะเป็นสีดำนะครับก็นี่ฮะสวยงามนะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะแบบนี้อ่ะแล้วก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวคู่มือนะฮะนะฮะเป็นคู่มือแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมให้นะครับอ่ะข้ามเลยเนาะคู่มือภาษาจีนตามนั้นนะครับแล้วก็มีนี่ฮะสายชาร์จเป็นแบบ Type-C นะครับผมแล้วก็หัวชาร์จไฟบ้านนะครับนี่นะฮะสำหรับเจ้าตัว Mi Pad 4ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD 1080p มาพร้อมกับอัตราส่วนของหน้าจอคือ 16:10 นะครับซึ่งเป็นอัตราส่วนแบบใหม่นะครับผมในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีตัวกล้องหน้าความละเอียดที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับหน้าจออยู่ด้านข้างซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสแกนนะครับใบหน้าของเราเนี่ยเพื่อทำการปลดล็อกนะครับได้ด้วยนะครับผมถัดมานะครับตัวจอเนี่ยขนาด8นิ้วที่เราแจ้งไปเป็น Full HD 1080p นะครับแล้วก็นี่ฮะตัวขอบจอนะครับต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มนะฮะมันจะซ่อนนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันมีปุ่มนะครับด้านบนจอหรือว่าจะเป็นการเลื่อนซ่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะแซงให้ดูอีกทีนึงนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี่ก็จะเป็นโลโก้ Xiaomi นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดหรือว่าเมมโมรี่การ์ดนั่นเองนะครับสำหรับรุ่น Wi-Fi นะครับก็เป็นช่องสำหรับใส่เพิ่มเมมนะฮะอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถเอาออกมานะครับแล้วก็ใส่เมมเพิ่มได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะในส่วนของรุ่นเซลลูล่านะครับก็สามารถที่จะใส่ซิมการ์ดได้เช่นกันนะครับผมต่อมาในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีตัวลำโพงคู่นะฮะสองฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีรูไมโครโฟนตรงกลางนี่จะเป็นช่องชาร์จนะครับเป็นแบบ USB Type-C นั่นเองนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวแจ็คหูฟัง 3.5 มิลนะฮะเพิ่มเข้ามาให้นะครับตัวนี้ครับสำหรับตัว Mi Pad 4ตัวนี้นะครับฟิลในการถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถือด้วยมือเดียวหรือว่า2มือแบบนี้เนี่ยผมว่ามันทำออกมาค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะด้วยอัตราส่วนแบบใหม่ก็ได้นะ16:10นะฮะเนี่ยเวลาผมจะถือ2มือหรือมือเดียวอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันโอเคใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันหน้าจอก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับเนี่ยสู้แสงได้ค่อนข้างโอเคนะผมว่าสีสดดีนะครับผมอ่ะต่อมาเราจะมาพูดในส่วนของคะแนนนะครับจากAnTuTuกันบ้างแล้วก็มาดูสเปคเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคะแนนตัวนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ 103,000 นะครับกลางๆนะครับนี่ฮะก็เทสให้ดูเบื้องต้นไปแล้วนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวสเปคนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็น Mi Pad 4นะครับผม CPU ที่ใช้เป็น Snapdragon 660นะฮะสำหรับตัวการ์ดจอนะฮะก็คือตัว Adreno TM512ในส่วนของ RAM กับ ROM นะฮะตัวนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3สเปคนะครับสเปคแรกก็คือ 3/32 นะฮะสเปคที่2ก็คือ 4/64 2รุ่นนี้จะใช้ได้เฉพาะ Wi-Fi นะฮะส่วนอีกตัวนึง 4/64 แบบเซลลูล่าก็คือสามารถที่จะใส่ซิมเล่นเน็ตได้นั่นเองนะครับ
ก็มีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นรุ่นที่เรารีวิวตัวนี้ก็จะเป็นตัว464 Wi-Fi อย่างเดียวนะครับนี่นะฮะก็เป็นสเปคของทางมิถัด4ตัวนี้นะครับแบตตัวนี้นะฮะอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับก็เครื่องบางนะฮะแต่ว่าแบตค่อนข้างเยอะนะฮะผมว่าน่าจะชอบนะครับเพื่อนๆที่ไว้เล่นเกมหรือว่าจะดูหนังดูซีรีส์พวกนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่ๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในฟังก์ชันที่ผมคิดว่ามันทำออกมาแทนตัวสแกนลายนิ้วมือเลยนะครับนั่นก็คือการปลดล็อกด้วยใบหน้านั่นเองนะครับก็พอมาถึงเขาจะให้เราทำการใส่รหัสก่อนนะครับไม่ว่าเราจะตั้งสแกนลายนิ้วมือนะฮะในรุ่นอื่นๆเนี่ยมันก็จะบังคับให้เราทำการใส่รหัสอยู่แล้วสแกนใบหน้าก็เช่นกันนะครับมันก็ให้เราทำการใส่รหัสไม่ว่าจะเป็นลายเส้นนะฮะหรือว่าเป็นตัวเลขนะครับสมมติเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันให้เราแอดหน้าแล้วนะครับเราก็ลองแอดดูชุดนะลองดูนะครับว่ามันจะเห็นใบหน้าเราได้เร็วขนาดไหนเห็นไหมฮะนี่นะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเห็นไหมฮะปลดล็อกปึ๊บเลยนี่ฮะเรียบร้อยนะครับเนี่ยถ้าไม่งั้นเราก็ต้องทำการเลื่อนเพื่อปลดล็อกเองนะครับอย่างนี้นะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราเปิดโหมดปึ๊บเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับนี่ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ได้นะฮะในการสแกนใบหน้าได้รวดเร็วดีนะครับผมและอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือตัว Full Screen Display นะครับตัวนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะทำการซ่อนปุ่มนะฮะด้านล่างพวกนี้เนี่ยออกไปได้เลยนะครับนี่ฮะก็กดตกลงไปนะครับคราวนี้เราจะกลับไปเมนูหลักก็ทำแบบนี้ได้เลยนะฮะหรือจะเปิดแอปที่เราค้างไว้นะฮะก็แบบนี้นะฮะเลือกได้เลยรวมถึงเราสามารถที่จะนี่ฮะสมมุติเราจะย้อนกลับก็กดฟึบแบบนี้ได้นะครับหรือจะออกเลยก็กดลากมาตรงกลางจอก็ถือได้ว่าทำให้มันสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเองนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นคอเกมหรือว่าสายเกมนะครับเจ้าตัวมี่แพด4ตัวนี้เนี่ยก็ถูกดีไซน์หรือว่าออกแบบมาให้รองรับการเล่นเกมแบบฮาร์ดหรือโหดด้วยนะครับเพราะเนื่องจากแบตเตอรี่เยอะแล้วนะครับCPU แรงลื่นไหลแล้วเนี่ยมันยังมีซอฟต์แวร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยนะครับก็คือโหมดเกมมิ่งโหมดนั่นเองนะครับวิธีใช้งานก็แค่เข้ามาเปิดมันนะฮะแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการให้ใช้งานโหมดนั้นนะครับนี่ฮะเราเปิดปิดได้เท่านี้เองนะครับเวลาเราเข้าไปใช้งานเกมพวกนี้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดเกมมิ่งโหมดให้ออโต้นะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ลื่นไหลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีของเจ้าตัวมี่แพด4เลยนะครับในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆพื้นฐานนะครับสำหรับเจ้ามี่แพด4ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับทำได้ค่อนข้างครบเลยนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอนะฮะเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับนี่ฮะ Wireless Display ถ้าเรามี Google Chromecast นะครับหรือจะเป็นตัวโทรทัศน์นะฮะที่มีการแคสหน้าจอได้ตัวนี้ก็สามารถเปิดนะครับแล้วก็นำภาพจากแท็บเล็ตขึ้นหน้าจอทีวีได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่สำหรับตัวมี่แพด4นะตอนนี้นะครับที่เราถ่ายรีวิวเนี่ยยังไม่มีลอมโกลบอลออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวเมนูของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เราต้องมาลง Google Play Store เองนะครับจากตัวแอปนี่นะ Google Installer ซึ่งสามารถหาโหลดนะครับในตัว miui.com ได้นะครับหรือถ้าหาไม่เจอยังไงเนี่ยติดต่อสอบถามกับทางร้านของเราได้นะครับผมก็สามารถลงแล้วก็ทำการโหลดแอปต่างๆนะครับที่เราต้องการลงเนี่ยมาใช้งานบนเครื่องนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการดู YouTube นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับอย่างจุใจนะครับเพราะว่าด้วยหน้าจอขนาด8นิ้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะดูซีรีส์นะฮะดูหนังหรือว่าดูละครย้อนหลังเนี่ยได้อย่างที่เราต้องการเลยนะครับก็ในนี้เราลองเปิดให้ดูนะครับด้วยระบบเสียงนะครับเป็นลำโพงคู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแบบเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าไงใกล้แล้วกำลังถ่ายโอนไฟอยู่เรียนไปทำอะไรอ่ะแต่ข้อเสียของมันนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของอัตราส่วนของมันเนี่ยที่เป็นแบบ16:10แบบใหม่เนี่ยมันเลยทำให้เราดูได้ไม่เต็มจอฮะสังเกต
ว่ามันไม่สามารถที่จะกดขยายหรือว่าซูมอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตต่อไปนะครับแต่เรื่องของลำโพงนะฮะลำโพงคู่ภาพเนี่ยผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับรีบเขาดังดูนะรีบเขาดังดูนะได้ข่าวว่าเจ้าของบ้านกลับถึงบ้านแล้วไม่น่าทันแล้วล่ะมั้งในส่วนของการรองรับภาษาไทยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ไทยอ่านไทยได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลอม Global Stable นะครับไม่มีเมนูไทยมีแต่เมนูอังกฤษเนี่ยแต่ตัวเครื่องมันสามารถพิมพ์ไทยอ่านไทยได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผมนี่ฮะสามารถซูมนะฮะกดเข้าไปนะครับเพื่ออ่านนะฮะซูมอย่างนี้ได้เลยนะครับนะฮะดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับไม่มีปัญหาสำหรับตัวมี่แพด4ตัวนี้นะครับในการเล่นเว็บไซต์ต่างๆนะครับต่อมานะครับเรามาพูดในส่วนของตัวกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับสำหรับตัวกล้องด้านหน้าเนี่ยก็มีความละเอียดมาให้อยู่ที่5ล้านพิกเซลนะฮะด้านหลังก็อยู่ที่13ล้านพิกเซลแต่สำหรับตัวมี่แพด4ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เน้นกล้องถ่ายรูปนะฮะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราดูสเปคแล้วก็เล่นเนี่ยเราว่ามันเหมาะกับการเล่นเกมมากกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปของกล้องหน้านะครับตัวกล้องหน้ามันมีให้เราปรับหน้าใสได้ถึง3ระดับนะฮะสูงกลางต่ำก็สามารถเลือกปรับได้แบบนี้นะครับมีการเปิด HDR ใส่ฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับนี่ฮะโอเคในส่วนของกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับเนี่ยการจับโฟกัสต่างๆก็โอเคอยู่นะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ต่างๆพวกนี้ได้เช่นกันนะครับเราไปลองดูภาพกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเรามาเทสฟังก์ชันการเล่นเกมกันนะครับผมนี่นะครับลื่นมากๆนะครับโอ้โดนเดือดอ๋อโหนี่เป็นไงครับภาพลื่นไหลไม่กระตุกเลยนะฮะนี่ครับใครที่เน้นเล่นเกมนะครับตัวนี้รับรองได้ครับถูกใจแน่นอนภาพสวยลื่นมากๆเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นเกม ROV นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราปรับความละเอียดสูงนะฮะก็โอเคนะเราว่าลื่นเลยแหละรอดมันก็เล่นสเต็ปดีนะครับข้างนู้นรอดครับรอดเหมือนเราเป็นเป้าโจมตียังไงไม่รู้ครับตานี้ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ครับลุยโอเคกลับกันเถอะนะครับไปแล้วโอ้เสร็จไปหนึ่งโคตรจริงครับผมเนี่ยในเรื่องของความลื่นไหลนะครับของตัว
มี่แพด4ในการเล่น ROV ถือว่าสอบผ่านสบายๆนะครับเนี่ยเฟรมเรท58 59ไม่ตกนะครับโอ้โหช่วยด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับแหมเพื่อนเราใจร้ายจังเลยอ่ะไม่ช่วยเลยครับเมื่อกี้โชคดียังเหลือรอดกลับดีกว่าโอเคไหมฮะสบายๆเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ลื่นไหลมากเพื่อนเอากันอย่างเดียวเลยครับเราก็ไปแจมๆสักนิดนึงนะฮะครับเรามาสรุปจุดเด่นของเจ้าตัวมี่แพด4กันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวมี่แพดตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นที่4ของเสี่ยวมี่นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันทำออกมาได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ CPU ที่เป็น Snapdragon นะครับรวมถึงนี่ฮะลักษณะการออกแบบนะครับด้วยอัตราส่วน 16:10 เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะถือนะฮะหรือว่าใช้งานด้วยมือเดียวหรือว่า2มือเงี้ยได้ง่ายขึ้นน่าจะเหมาะกับผู้หญิงที่มือเล็กๆนะครับก็ใช้งานได้สะดวกนะครับผมว่าเพราะว่ามือผมก็ไม่ได้ใหญ่นะเวลาใช้งานผมว่าสะดวกขึ้นแน่นอนแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมีให้ถึง 6,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ MIUI เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่นะฮะหรือความบางของตัวเครื่องเนี่ยผมว่ามันสมดุลกันมากนะครับคุ้มนะครับผมไม่ว่าจะซื้อไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนและในส่วนของการเล่นเกมนะครับอย่างที่เราเทสให้ดูนะครับเกมยอดฮิตณตอนนี้เลยเนี่ย ROV เนี่ยก็เล่นได้ไม่มีกระตุกนะฮะเฟรมเรทอยู่นิ่งๆเลยนะครับ58 59ประมาณนี้เลยนะครับถือได้ว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่จะเน้นเล่นเกมเนี่ยผมเชียร์มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเจ้าตัวมี่แพด4ตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามกับทางร้านของเราไทยซุปเปอร์โฟนนะครับได้ที่เบอร์0843138899ไลน์ ID ก็พิมพ์คำว่า Asai Thai Superphone นะครับ Facebook Fanpage ก็เสิร์ชคำว่า Thai Superphone ได้เลยนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปของทางร้านเรา Thai Superphone นะครับแล้วถูกใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube Channel Thai Superphone ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกับการรีวิวแบบนี้ได้ใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ